บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นตึกนะคะที่ใช้ในการเป็นศูนย์รวมนะคะของการบริการต่างๆนะคะเช่นอันนี้ก็จะเป็นศูนย์สำหรับผลิตตำราเรียนของมตพนะคะซึ่งเวลาเรามาหนังสือก็จะมาแถวๆนี้ค่ะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการค่ะร้านค้าสวัสดิการนะคะก็จะขายเป็นพวกอุปกรณ์นะคะเช่นเน็กไทนะคะหรือว่าตุ้งติ้งนะคะเข็มขัดนะคะของภาคทั้งคณะเราหรือว่าของทั้งมจพเลยค่ะสามารถมาซื้อได้ที่บริเวณตรงนี้นะคะร้านค้าสวัสดิการก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับพวกส่วนแถวริมน้ำนะคะแล้วก็ฝั่งริมน้ำตรงนี้ก็จะมีร้านเป็นพวกไทยเอกสารนะคะร้านอาหารแล้วก็ร้านชานมต่างๆนะคะเราก็เดินมาสามารถซื้อของได้นะคะต่อมานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นใกล้ๆร้านสวัสดิการนะคะแล้วก็จะมีร้านที่เป็นร้านถ่ายเอกสารค่ะตรงนี้ค่ะสามารถใช้งานใช้บริการได้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากเป็นงานโอเพนเฮาส์นะคะก็จะมีน้องๆนักเรียนเนี่ยมากันที่เพียบเลยนะคะเราก็จะเดินดูบริเวณตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นร้านสวัสดิการค่ะนี่ค่ะเราเข้าไปนะคะซื้อเน็กไทได้เลยค่ะแล้วเนี่ยเราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะฝั่งนี้ใกล้ๆกันเป็นห้องสมุดค่ะเป็นห้องสมุดนะคะอันนี้เป็นงานบริการห้องสมุดของเรานะคะซึ่งเวลาเรามาอ่านหนังสือเด็กของเด็กมาจอพอนะคะเวลามาอ่านหนังสือก็จะมาอ่านบริเวณตรงนี้นะคะใกล้ๆกันบริเวณตรงนี้ใกล้ๆร้านสวัสดิการนะคะก็จะเป็นตึกนะคะโรงอาหารสวนปาล์มค่ะด้านใต้นะคะก็เป็นร้านที่ขายกาแฟแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อได้เนาะชั้นบนนะคะในชั้น2เนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารสวนปาล์มนะคะซึ่งเราจะใช้เด็กมจพนะคะก็จะมากินข้าวกันบริเวณนี้ค่ะชั้น2นะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะเดินเข้าไปชมห้องสมุดกันนะคะห้องสมุดนะคะก็จะอยู่ถ้าเดินเข้าทางหน้ามอนะคะแล้วก็จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะคะเข้ามาได้เลยนะคะใกล้ๆตรงนี้สำนักหอสมุดกลางนะคะเราจะอยู่ตรงชั้นบนตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้ก็คือสำนักหอสมุดกลางนะคะซึ่งเด็กมจพนะคะก็คือจะมาอ่านหนังสือกันเรียนนี้ตลอดนะคะซึ่งช่วงยิ่งช่วงเป็นช่วงสอบเนี่ยจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยจะมาอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ติวกันนะคะในห้องนะคะก็จะมีการบริการต่างๆนะคะเช่นบริการหนังสือบริการยืมห้องนะคะเพื่อที่เราจะได้อ่านหนังสือกันนะคะเราจะลองขึ้นไปดูกันเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะก็จะมีน้องๆขึ้นไปชมห้องสมุดกันนะคะนี่เราลองขึ้นไปชมห้องสมุดกันดีกว่านะคะวันนี้นะคะเป็นหอสมุดกลางนะคะนี่วันนี้ก็จะมีมาสคอตนะคะมาสคอตรูทใกล้ๆอันนี้ค่ะเราเข้าไปชมข้างในได้ไหมคะค่ะในห้องสมุดก็จะมีการสอบนะคะเป็นแหล่งเป็นเคาน์เตอร์นะคะเราสามารถมาสอบถามข้อมูลได้นะคะแล้วก็เวลาเดินเข้าไปนะคะนี่ก็จะสแกนก็สแกนตรงนี้นะคะเข้าไปข้างในก็จะมีบริการที่เกี่ยวกับการยืมห้องหรือว่าเราสามารถเข้ามายืมหนังสืออ่านแล้วก็ยืมพวกที่เป็นงานวิจัยนะคะไม่อ่านได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปชมอย่างอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะคะ